วันนี้เวลา 8:41 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศิลปากรประจำปีการศึกษา2564ณศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ6รอบพระชนมพรรษามหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมจากนั้นพระราชทานปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์5คนเกียรติบัตรศาสตราจารย์เกียรติคุณ1คนประกาศเกียรติคุณรางวัลนักวิจัยนวัตกรรมสร้างสรรค์รุ่นใหม่ดีเด่นประจำปีพุทธศักราช2565 1คนและพระราชทานทุนภูมิพลประเภทรางวัลเรียนดี14คนและประเภทส่งเสริมการศึกษา14คนและในปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษาเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรทั้งในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากคณะต่างๆรวม 3,915 คนโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วถือได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมในการทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญนั้นนอกจากจะต้องมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานที่สุจริตและเป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแล้วบัณฑิตควรตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถสูงแต่ก็ไม่อาจสร้างความสำเร็จทุกสิ่งได้โดยลำพังหากต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วยบัณฑิตจึงต้องมีความเฉลียวฉลาดในการประสานสามัคคีประสานประโยชน์กับทุกฝ่ายทุกคนที่ทำงานร่วมกันถ้าประพฤติปฏิบัติได้ดังนี้กิจการงานที่ทำก็จะดำเนินลุล่วงและสำเร็จผลเป็นประโยชน์แท้จริงคือความเจริญมั่นคงแก่บัณฑิตเองและประเทศชาติพร้อมทุกส่วน